สวัสดีค่ะจิตภากาเด้นนะคะวันนี้แนนมาดึกนะคะก็มาดูผักของแนนนะคะไม่ได้เจอกัน 2-3 วันนะคะผักโตจนแบบใบติดกันแล้วนะคะตอนแรกแนนจะปลูกเลยนะคะทีนี้มาดูปรากฏว่าสลัดของแนนใบติดกันแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะยกให้ดูใบติดกันแล้วแนนต้องมาแยกออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้นไม่โตนะคะเนี่ยค่ะว้าวรากสวยมากนะนี่ถ่ายตอนกลางคืนนะคะตอนนี้อยู่สวนผักค่ะมาดูผักนะคะก็มีหลายแบบนะคะนี่ตัวนี้เป็นน่าจะเป็นกวางตุ้งฮ่องเต้สีม่วงนะคะกวางตุ้งฮ่องเต้สีม่วงแล้วก็แนนก็ปลูกเรดโอ๊คค่ะตอนนี้ผักที่แนนลงไว้นะคะจะมีอยู่4ตัวนะคะก็จะมีเรดปัตตาเวียนะคะแล้วก็มีเรดโอ๊คค่ะมี2รุ่นนะคะ2รุ่นก็ปลูกๆไปเดี๋ยวเมื่อต้นเขาโตติดกันแบบนี้แล้วนะคะแนนก็จะแยกเขาออกค่ะแล้วก็นี่เลยแนนชอบกินมากเลยนะคะอันนี้เป็นฟิลเล่นะคะฟิลเล่ลงไปนี่ถ่ายอัปเดตให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเห็นความการเจริญเติบโตของเขานะคะนี่อันนี้เดดโอ๊คค่ะอันนี้แน่นเลยนะคะลงก่อนเพื่อนกะละมังแรกนะคะไอตัวนี้เป็นกล่องโฟมนะคะสำหรับการลงผักนะคะถ้าเราอันนี้รุ่นเดียวกันนะคะเป็นต้นกล้ารุ่นเดียวกันแต่แนนลงก่อนไปสัปดาห์หนึ่งนะปรากฏว่าโตไวกว่านะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆเริ่มมีต้นกล้าที่อายุ15วันแล้วอย่าปล่อยให้เขาโตในอ่างนะคะให้เพื่อนๆเอาลงกล่องแบบนี้เลยแล้วก็แยกปลูกได้เลยค่ะตอนนี้ต้นโตแล้วนะคะแนนจะแยกเขาลงในกล่องโฟมอีกต้นนะคะเดี๋ยวจะเอาต้นเล็กมาแซมไว้เพื่อไม่ให้เขามีช่องว่างแล้วก็มีแสงนะคะสวยมากเลยนะคะอายุน่าจะ3สัปดาห์กว่านะคะ3สัปดาห์ประมาณ3สัปดาห์กว่านะ20วันนะคะ20กว่าวันสวยมากเลยแล้วก็อันนี้แนนเตรียมน้ำไว้นะคะเดี๋ยวแนนจะเอามาย้ายลงในเปลี่ยนน้ำใหม่นะคะเปลี่ยนน้ำใหม่เพราะต้นเขาโตแล้วนะคะอีกประมาณ2สัปดาห์ก็จะเก็บได้แล้วค่ะนี่สวยมากเลยนะคะทรงพุ่มดีมากเลยตอนนี้แนนก็อนุบาลต้นกล้าหลากหลายสายพันธุ์นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะสวยๆเลยสแลนของแนนเป็นสแลน 50% นะคะแนนมุงสแลนทั้งหมดเลยแล้วก็ปลูกในโรงเรือนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นกล้าของเคลนะคะมีเป็นเรดัชเชียนค่ะสวยมากเลยนะคะเรดัชเชียนเนี่ยค่ะเป็นอ่างอนุบาล1นะคะด่างอ่างอนุบาล1พอได้แบบนี้แล้วแนนก็จะเอาลงปลูกในอ่างอนุบาล2นะคะในกลุ่มของอ่างอนุบาล2แนนอนุบาลเขาในกะละมังแบบนี้นะคะก็จะมีหลายชนิดค่ะนี่อันนี้เป็นอนุบาล2นะคะด้านนี้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นอนุบาล2นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นผักชีไทยนะคะปลูกแบบไฮโดค่ะเดี๋ยวแนนจะเอาลงถ้วยปลูกค่ะตอนนี้ต้นเขาเริ่มโตเริ่มตั้งกอได้แล้วนะคะมีผักชีไทยด้วยนะผักชีแนนงอกเยอะมากเลยนี่สแกเลตนะคะต้นกล้าสแกเลตแล้วก็มีต้นกล้าของเคลสีเขียวนะคะกรีนคลิเคลค่ะเพิ่งลงไปนะคะได้ประมาณ2สัปดาห์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ตอนกลางวันนะคะก็ตอนกลางวันช่วงวันหยุดแนนจะถ่ายให้เพื่อนๆดูวิธีการลงเมล็ดนะคะเมล็ดผักสลัดการอนุบาลต้นกล้าให้สวยงามนะคะแล้วก็อนุบาลทั้งอนุบาลต้นกล้าเล็กนะคะไปจนถึงเอาลงปลูกนะคะแบบละเอียดให้กับเพื่อนๆดูนะคะสำหรับใครที่อยากดูนะคะเดี๋ยวมีโอกาสช่วงกลางวันแนนจะมาถ่ายทำให้กับเพื่อนๆดูนะคะนี่สวยๆเลยค่ะเอาผักมาฝากนะคะว่าโตถึงไหนแล้วนะคะสวยมากเลยสำหรับใครที่ยังไม่นอนนะคะแล้วก็ยังดูคลิปนี้แนนอยู่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแนนมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเอาผักสวยๆมาฝากใหม่นะคะสวัสดีค่ะ